เอกที่ขอโยนเราโยนมีชื่อเราในคอมเมนต์เลยอะไรเงี้ยเห็นฝนก็เห็นค่ะเห็นแล้วอะไรเงี้ยก็เฟิร์นต้องขอออกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของเฟิร์นต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดในข่าวเนี่ยมันแทบไม่เป็นความจริงเลยค่ะแล้วก็คือยังมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะแต่เฟิร์นอยากจะขอยืนยันคำเดิมนะว่าเรื่องทั้งหมดที่จบลงคือจบลงระหว่างเฟิร์นกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่แล้วเฟิร์นไม่สบายใจที่จะมีเรื่องของผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ใช่แค่ทางฝั่งเฟิร์นไม่สบายใจเฟิร์นเชื่อว่าทางฝั่งเขาก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะตอนที่เห็นข่าวมีการคอมเมนต์ว่าเป็นเราตอนนั้นตกใจค่ะเพราะว่าชื่อละครหนูมาทุกเรื่องเลยใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะรู้สึกเลยตอนที่แบบเห็นแบบคนโยงว่าแบบเป็นเราอะไรเงี้ยตกใจไหมคะก็ตกใจค่ะมีต้องตกใจตกใจไหมคะคนรู้จักเลยไม่ต้องโทรเลยค่ะไม่ได้โทรหาใครเลยแต่แค่รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพอมันออกมาในเนื้อความนี้เราไม่สบายใจมันไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เลยเบื่อไม่เฟิร์นโดนโยงมาอยู่เรื่อยนะถ้าเกิดมีเรื่องเกี่ยวกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เบื่อค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเฟิร์นไม่คาดคิดว่ายังจะมีอีกเพราะว่ามันนานแล้วสำหรับหนูค่ะใช่เรื่องเราจบไปแล้วเพราะการแบบเป็นจุดประเด็นการหรือว่าการแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยเรามีความแบบกังวลนะคะไม่นะคะเฟิร์นว่ายังโชคดีที่เฟิร์นมีโอกาสได้ออกมาบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นความจริงนะอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าทางตัวเขาเองก็โดนพาดพิงเหมือนแบบไปพุ่งเป้าว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกกันอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ถึงในข่าวใช่ไหมคะคือไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแม่เลยค่ะใช่อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของคนสองคนเฟิร์นยังยืนยันคำเดิมเมื่อหลายปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมค่ะใช่มีโอกาสได้คุยกันไหมคะได้แบบว่าหลังจากที่เรามีข่าวออกมาไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยอยู่แล้วค่ะในส่วนตัวเฟิร์นสนิทกับแม่ของเขาในระดับไหนก็สนิทระดับไหนคือตอนนั้นแม่ก็น่ารักกับเฟิร์นค่ะในตอนนั้นไม่มีกรณีอย่างที่เราเขียนในข่าวไหมว่าเราต้องซื้อของแบรนด์เนมให้มีค่ะมันมีป่ะไม่มีค่ะแม่ไม่เคยขอให้เฟิร์นซื้อของแบรนด์เนมให้แม่ไม่เคยขอให้ซื้อเลยใช่ค่ะตั้งแต่ผ่านมาที่เราคือเราก็ไม่ได้เจอเนี่ยสถานการณ์คล้ายคลึงแบบนี้ใช่ค่ะใช่ไม่ไม่ใครเคยแบบอุ๊ยคอลเลกชันนั้นออกมันไม่มีหรอคะพอในข่าวมันออกมาเคยไม่สบายใจในจุดไหนข้อไหนบ้างไหมไม่สบายใจข้อคือข้อที่มันเป็นไปเรื่องไปการพาดพิงผู้ใหญ่ซึ่งมันไม่มีความเป็นจริงเลยแล้วก็ไม่ได้สร้างผลดีกับฝั่งไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะเฟิร์นมีโอกาสเฟิร์นก็อยากจะออกมาแบบว่ามันอย่าไปด่าทอไปเรื่องไปราวมันไม่มีอะไรค่ะอย่างในเรื่องมีการพูดคุยได้มีการพาดพิงพี่ขวัญว่าแบบเรากับพี่ขวัญคุยกันเรื่องนี้ในกองอย่างเงี้ยในส่วนตัวคือกับพี่ขวัญได้มีการคุยกันไหมเฟิร์นว่าน่าจะเป็นที่คนจับตามองมากกว่าว่าหนูกับพี่ขวัญเล่นเป็นแม่กันเป็นแม่ลูกกันในเรื่องสร้อยสะบัญงามากกว่าค่ะจริงๆก็คือคุยเรื่องทั่วไปไม่ได้มีแบบไม่ได้มีการโฟกัสมาพูดเรื่องนี้เรื่องอะไรเลยค่ะแต่พอมันเป็นข่าวแล้วได้คุยไหมครับก็บอกพี่ขวัญเหมือนกันนะคะว่าเป็นข่าวเลยแล้วหนูก็หัวเราะเออแม่ขวัญก็เลยตกใจว่าหัวเราะแม่ขวัญตอบมาว่าไม่ได้พูดอะไรแม่ก็ยิ้มๆค่ะแม่เป็นข่าวเลยเลยเนี่ยแสดงว่าของพี่ขวัญก็ทราบเรื่องแล้วว่ามันเกิดเรื่องขึ้นไม่ได้คุยละเอียดหนูแซวตอนเช้าตอนแต่งหน้าว่าหนูเป็นข่าวเลยแม่อะไรเงี้ยแค่นี้เองแล้วแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่เคยมาถามเราใช่ไหมว่าตอนเป็นยังไงกับไม่มีค่ะไม่มีมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็โยงไปเนาะเป็นเรื่องยาวเลยจริงๆอยากจัดการอะไรไหมเพราะว่ามันชี้เป้าว่าเป็นเราเลยอะไรเงี้ยชัดเจนไหมไม่ค่ะไม่ได้อยากมีโอกาสได้บอกก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะกลัวไหมอะว่าทางฝั่งเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเราเป็นคนให้ข่าวว่ามันจะมาจากข้อฝั่งเราหนูว่าคนที่อยู่ในวงการตรงนี้แล้วตัวเขาก็คงเป็นนักแสดงเหมือนกันน่าจะเข้าใจว่าเรื่องข่าวมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะไม่ดูข่าวที่พี่มดดำออกมาปกป้องว่าเรานิสัยเหมือนกันเลยเขาปกป้องหรือเขาด่าค่ะก็พี่มดดำก็จะรู้จักหนูมาเห็นหนูมาแต่อ้อนแต่ออกค่ะคือเรากับทางฝั่งนู้นก็ขาดการติดต่อได้ตอนนั้นมันเลยไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วใช่ไหมเฟิร์นใช่ค่ะคือไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์กับฝั่งไม่ค่ะไม่ค่ะเคลียร์กับชาวเน็ตก่อนตอนนี้ได้ข่าวได้ข่าวที่มันมีแบบถ้าเจอได้ถึงบ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เราอะไรเงี้ยเราได้บอกคุณแม่คุณแม่ทราบไหมว่าครอบครัวเราคุณค่าพิงครอบครัวหนูแม่แม่ไปเจอกันแล้วก็แบบโพสอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่น่าใช่นะคะไม่ถึงแม่ใช่ไหมไม่มีค่ะแม่กับแม่หนูไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วแม่รู้ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มาติดต่อเฟิร์นใช่ไหมตั้งแต่มีข่าวว่าแบบไม่เคยติดต่อกันเลยแต่บางคนไหนก็ไม่เคยพูดคุยกันเลยแต่ก็ยังสามารถเจอกันได้หรือว่าทักทายได้ได้ค่ะได้
มีอะไรจะเตือนชาวเน็ตที่เขียนเป็นมั่วไหมคะอยากเตือนไม่เตือนค่ะแต่ว่าอ่านดูรอบนี้ด้วยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม่เตือนแต่ว่าไม่จริงเนาะไม่จริงค่ะโอเคขอบคุณค่ะเสริมค่ะเราจบแล้วเราโสดใช่ไหมตอนนี้โอ้โสดโสดได้หรอโควิดที่โควิดยิ่งโสดใช่ไหมอุ้ยเสียงสูงมากไม่โสดอะคะใช่ไหมคะไม่รู้เลยค่ะโสดจริงๆรออะไรคะรออะไรอยู่ถามรอบที่ถูกคันแล้วทุกคนเบื่อเนาะไม่มีจริงๆค่ะเราเบื่อตัวเองไหมคะเราไม่มีสักทีถามจากช่องไหนคะไลน์ยังมีค่ะก็ไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีใครเข้ามาเลยหรือเขาเข้ามาไม่ได้เราปิดเราไม่ได้ปิดเลยค่ะเราไม่เจอใครเลยค่ะผู้จัดการเราใช้งานหนักผู้จัดการเราหนูก็ใช้งานหนักเรารู้สึกเสียดายความสวยไหมคะมันทำไปสิค่ะแต่ไม่ได้ใช้งานเสียดายไหมยากจังเลยหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูสวยอ่ะพูดเหมือนเพื่อนยังไม่มีแฟนแล้วอ่ะเรายังมีโอกาสใช่ไหมเพื่อนแต่มีโอกาสค่ะในอนาคตเราจะได้เจอใครสักคนเออ